สวัสดีค่ะทุกคนเนื่องจากว่าเราไปเที่ยวป่าตองมาแล้วเราก็ไปเจอรถคันนี้ล่ะค่ะมันน่ารักมากอ่ะคือเราไม่คิดว่าสมัยนี้มันยังมีรถแบบนี้อยู่นะเราก็เลยเกิดความรู้สึกอยากรู้อยากลองเลยก็เลยจะมารีวิวให้ดูเลยละกันนะคะโดยที่เราเดินทางมาที่ตัวเมืองนะคะมาที่ตลาดเทศบาลภูเก็ตนะคะถ้าแบบพักอยู่ภูเก็ตอยู่แล้วแล้วอยากไปป่าตองแล้วมาไม่ถูกนะคะก็มาที่นี่เลยค่ะปังหมดมาเลยที่ภูเก็ตทาวน์เซ็นทรัลมาร์เก็ตนะคะซึ่งก็เป็นตลาดสดแล้วก็มีขายพวกอาหารพม่าเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็มองหา 7-Eleven นะคะรถสีฟ้ามีหลายคันนะคะมีไปที่อื่นด้วยไม่ใช่มีแค่ป่าตองนะคะก็ดูให้ดีด้วยไปให้ถูกคันนะคะรถป่าตองก็จะเป็นคันใหญ่ๆหน่อยนะคะไปอ่าวฉลองก็มีนะคะหรือจะไปหาดกะตะการนก็ได้ก่อนจะขึ้นรถก็ควรถามก่อนนะคะว่ารถออกตอนไหนเพราะบางทีแบบก็รอนานอยู่นะให้ดูหน้าตารถนะคะแล้วคิดว่ารถมันน่าจะออกประมาณครึ่งชั่วโมงครั้งหนึ่งนะขึ้นรถแล้วนะคะก็ราคาก็คือถูกมากเลยนะคนละ40บาทเองนะคะราคานี้คือถูกจริงเพราะว่าเรานั่งแท็กซี่อ่ะต่ำๆนะคะก็คือเกือบจะ300ถึง600นะคะใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงส่วนใครที่ไม่อยากมาตลาดเทศบาลนะคะก็ไปรอได้ที่เซ็นทรัลนะคะหรือตามป้ายรถเมย์ที่แบบรถคันนี้ผ่านก็แค่โบกมือเรียกเขาก็จอดให้แล้วแล้วก็ในป่าตองนะคะเขาก็จะจอดตรงที่มันเป็นถนนเส้นนอกหาดกับในหาดนะคะข้างนอกหาดเนี่ยเขาก็จะไปถึงแค่ทางที่มันสุดทางที่จะเลี้ยวขวาไปหาดอะค่ะผ่าน walking street ข้างหลังด้วยแล้วก็ข้างหน้าด้วยอันนี้คือข้างหลังนะคะข้างหน้าที่เราว่าหมายถึงทางหาดนะคะผ่านเซ็นทรัลป่าตองด้วยแล้วก็ถ้าเราไม่ได้รู้ว่าป้ายรถเมย์มันอยู่ไหนอ่ะแล้วก็แค่กดนะคะกดปุ่มสีแดงเขาก็จะหยุดให้แต่ปุ่มนี่ก็คือบางอันก็คือแบบใช้ไม่ได้แล้วนะคะถ้ากดไม่ถึงก็วานให้คนอื่นกดให้ได้นะคะอันที่มันแบบใช้ได้รถจะสุดสายที่ Sea Pearl Beach Resort นะคะก็คือเขาจะมีท่ารถอยู่ตรงนี้จอดติดกับหาดเลยนะคะเขาผ่านบางลา Walking Street ข้างหน้าหาดก็จริงนะคะแต่ว่าเขาจะจอดที่นี่ดังนั้นถ้าใครมีกระเป๋านะคะก็แนะนำให้ลงที่ที่คิดว่าใกล้ที่พักตัวเองที่สุดแล้วก็ใครที่จะมาขึ้นรถจากป่าตองไปภูเก็ตนะคะก็มาขึ้นได้เลยที่นี่หรือว่าจะไปรอที่บางลา Walking Street ก็ได้นะคะที่เป็นทางหน้าหาดนะคะรถก็จะผ่านทางนั้นด้วยก็คือรถผ่านหาดเนี่ยหมดเลยจบการรีวิวค่ะทุกคนใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมจ้า